มคิดว่ามันตอกย้ำเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็สิ่งที่เราน่าทึ่งเรารู้สึกทึ่งในทางการเมืองประหลาดใจในทางการเมืองคือไม่ได้กลัวความโกรธของคนที่จะพุ่งไปกับนะคือตัวระบอบเนี่ยไม่ได้กลัวความโกรธของคนที่จะพุ่งมากับตัวระบอบนี้แล้วไม่แยแสแล้วก็คิดว่ามันมีการขีดเส้นทำนองว่าถ้ามึงมาอย่างนี้อีกก็จะยุบอีกใช่ไหมมีแนวโน้มอย่างนี้อีกก็จะยุบอีกนะถ้าไม่ทำตัวเป็นเด็กดีนะก็จะยุบอีกเหลืออย่างเดียวก็คือคุณก็ต้องแบบเนี้ยทำตัวแบบเนี้ยหาเสียงจืดๆไปเรื่องนโยบายเรื่องอะไรแบบเนี้ยแบบเดี๋ยวคุณจะหานโยบายเศรษฐกิจมาแบบไหนอะไรแบบเนี้ยจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศยังไงอะไรแบบเนี้ยคือถ้าไปอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันก็คือการตีกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่ให้ดิ้นอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้แยแสว่าคนจะไม่พอใจยังไงประชาชนที่เลือกตั้งมาจะไม่พอใจยังไงแล้วก็ตามแต่นะคือมั่นใจว่าคุมอำนาจอยู่มั่นใจว่าคุมอำนาจอยู่แล้วก็เป็นอำนาจดิบๆที่ไม่ได้สนใจว่าความนิยมหรืออะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงอันนี้มันส่งสัญญาณชัดแล้วก็ในทางปฏิบัติก็จะส่งสัญญาณไปยังปปช.นะให้เร่งเรื่อง44ส.ส.แต่ผมเห็นต่างกับพี่ถึกตรงนี้เรื่องนึงครับคือผมคิดว่าเวลาพี่ถึกคิดอ่ะพี่ถึกคิดด้วยวิธีคิดที่มีเหตุมีผลไงนะว่าคำนึงถึงองค์รวมผมคิดว่าถ้าผมเป็นคนที่จะต้องตัดสินนะครับผมไม่ต้องคิดแบบพี่ถึกผมตัดสินให้พ้นตัวผมไปให้ได้เร็วที่สุดหมายความว่าที่เหลือไม่ใช่หน้าที่ของผมนึกออกไหมฮะคือเรื่องนี้มันมาเข้าทางนี้ปุ๊บผมก็ต้องยิงโด่งไปให้ไกลที่สุดอ่ะเพื่อให้เห็นว่าผมไม่ได้มีหน้าที่เลี้ยงลูกหรือพาไปยิงประตูผมก็ต้องเตะออกให้เร็วที่สุดส่วนถามว่าทั้งระบอบนั้นเนี่ยได้คำนึงถึงว่าคนจะโกรธอะไรยังไงเนี่ยถ้าสัญญาณของระบอบเขาไม่ได้ส่งมาให้ชัดเนี่ยผมเป็นคนตัดสินผมก็ต้องตัดสินไปตามอะไรที่จะพ้นตัวผมให้มากที่สุดใช่ไหมครับใช่ไหมคือมันไม่จำเป็นต้องไปคำนึงอะไรแบบที่พี่ถึกบอกไงก็คือว่าในส่วนของผมใช้ศัพท์แบบฝ่ายขวาเต็มที่เลยเราก็ทำหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุดนึกออกไหมในเมื่อเราไม่มี full information การคาดเดาของเราก็คือต้องทำให้สุดแรงทำให้ดีที่สุด